ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับไม่ต้องพูดชื่อนะไม่ต้องพูดชื่อเลยนะในค่ายอ่ะไม่มีคนมาจีบเธอหรอมีสิตายค่ะแต่ไม่ได้เป็นศิลปินไงเป็นทีมงานเฮ้ยเพื่อนชิปขาวเล่นอันตึงนึงตึงสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮชแท็กความลับกามิค่ะขนาดสีชมพูขนาดนี้นะคะไม่พูดถึงไม่เชิญมาไม่ได้จริงๆขอต้อนรับเขื่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาในธีมอะไรบอกพี่นิดดิเขื่อนต้องบอกพี่ฟังเหมือนว่าเขื่อนจะมีชุดแบบชุดไปซักผ้าชุดไปกินส้มตำชุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งกว่านี้ครับอันนี้จริงๆคือเป็น everyday แล้วจริงๆค่ะไม่เคย everyday ลุคแล้วก็น้องอีบุยเนี่ยเอามาปิดความลับการมีครับผมเพราะถ้าเกิดว่าที่เรานั่งคุยกันแป๊บนึงน้องอันนี้ก็ออกมาหลายรอบแล้วมันไหนลองยืมเอาน้องไหนดูความลับเขื่อนพี่อ่ะไม่อยากพูดเยอะแล้วพี่อ่ะเข้าเรื่องเลยนิดนึงความลับระหว่างเขื่อนกับค่ายกามิกาเซ่มีไหมเขื่อนว่าคำถามมันกว้างมากพี่โฟเพราะว่าถามเป็นเจาะจงได้ไหมครับพี่โฟอยากไปกระโดดไปในหลุมไหนเพราะมีหลายหลุมมากอู้ฮึโอเคถ้างั้นขอความลับที่ค่ายบอกว่าเรื่องเนี้ยรู้เฉพาะค่ายกับเขื่อนนะห้ามบอกใครเรื่องลุคเรื่องคาแรคเตอร์พูดได้หรอพูดนิดนึงเอาเท่าที่ได้มันอาจจะแบบเหมือนซีเรียสนะครับแต่ก็เล่าเป็นเรื่องจริงให้ฟังเขื่อนว่าตอนที่เขื่อนเป็นศิลปินนะแฟชั่นเขื่อนจะแบบฟอร์เวิร์ดกับแบบ4คนในวงอะไรเงี้ยเธอจะจัดจ้านค่ายจะมีความจัดจ้านให้หน่อยแล้วเขื่อนชอบไหมชอบชอบชอบด้วยที่แบบผมทองรัดผมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขอบคุณทางค่ายตลอดที่แบบมาทางนี้เพราะเราก็เอนจอยด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆครั้งเขาก็จัดให้เราเต็มใช่ไหมแล้วพอเราเต็มที่เราอินอย่างเงี้ยพอเราเป็นมาจาก LGBTQ+ community ก็มีเบรกเขื่อนจำได้ว่ามีช่วงนึงอ่ะคือเขื่อนชอบเขียน smoky eye เพราะมีวันนึงเขื่อนแต่งเสร็จปุ๊บเขื่อนก็อ่ะแล้ว smoky eye หนูล่ะคะก็บอกว่าอ๋ออันเนี้ยเบื้องบนเขาสั่งมาว่าต่อไปนี้ห้ามเขียนตากับเขียนปากให้เขื่อนพี่ว่าทางค่ายเขามองไว้อยู่แล้วว่าเวลาเราอยู่เป็นกลุ่มภาพรวมเนี่ยมันต้องไปทางเดียวกันถ้าเกิดสมมติคุณมาแตกต่างโดดเด่นเนี่ยอ้าวเพื่อนอีก4คนจะน้อยใจหรือเปล่ามีเรื่องอื่นไหมเช่นสมมตินะเรื่องทำอะไรยังไม่หยดดูมีเรื่องเยอะอ่ะในเกือบทุกเรื่องมีเลยอ่ะเขื่อนชอบเต้นผิดแต่เขื่อนเต้นผิดแล้วเขื่อนดูมั่นใจมากอ่ะจนอีก4คนว่าเอ๊ะหรือว่า4คนเต้นผิดเพราะว่าเขื่อนดูมั่นใจมากเลยอ่ะแล้วประเด็นคือมันจะอยู่ใน MV เลยครับค่ายเขาจะพยายามตัดออกให้มันหายไปที่สุดอ่ะเต้นๆอยู่แล้วก็หันไปมองเพื่อนอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือค่ายไม่ได้ว่าอะไรเราปล่อยให้เราเต้นเพราะตอนนั้นมันแบบเรากำลังสนุกเงี้ยเขาก็ว่าไม่ถ้าสมมติว่า MV ไหนที่แบบเขื่อนน้อยคือไม่ต้องแปลกใจไม่ใช่ค่ายไม่รักเราเต้นผิดเต้นผิดเขื่อนน้องพ่อน้องของพี่โฟอันนี้ต้องยอมรับและให้เครดิตพี่ๆในวงเต็มๆเลยเขื่อนน่ะเป็นน้องเล็กของกลุ่มตอนเข้ามาความสามารถเรื่องการเต้นเขื่อนน่ะจะน้อยที่สุดเลยพี่โฟพี่โฟต้องเข้าใจว่าตอนแรกเขื่อนเข้ามาอุ๊ยโอเคบอยแบนด์ผมก็คงคิดว่าเด้ดีๆพอมาถึงวันแรกกูพี่ป๊อปปี้กระโดดตีลังกากลับหลังพี่เคนตาลุกขึ้นไปหกสูงอะไรเงี้ยแล้วเขื่อนก็ได้โอเคผลทางนี้คือยาวไกลแต่ว่าเราท้อป่ะตอนนั้นเราเริ่มไม่ห่อค่ะไม่ห่อคือพอชุด2ทำได้ทุกอย่างเลยคิดดูชุด2ทำได้ทุกอย่างกูชุด10กูยังเต้นผิดจังหวะอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะไอ้มดเต้นอ่ะถ่ายอีมดเดียวสิอันเนี้ยคือเรียกว่าความสามัคคีเราไม่แย่งกันว่าใครจะต้องออกเยอะกว่าซีนเยอะกว่าอุ๊ยอยากถ่ายพี่ป๊อปปี้ถ่ายไปเลยพี่จ้องเลยแหละใช่ไหมจ้องเลยแล้วไปเลยเดี๋ยวน้องเขื่อนซัพพอร์ตนะต้องมาให้กินเลิศความคิดนางเลิศพี่ขอพูดตรงๆนี่คือสมัยก่อนเขาจะวางป๊อปปี้อยู่กลางตลอดพี่อยากรู้ว่าทางค่ายได้มาคุยอะไรกับเราบ้างแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่โฟต้องกลับไปตั้งแต่ต้นเลยถึงแม้ไม่มีค่ายอ่ะเราเป็นแค่พี่4คนกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่รวมเรื่องป๊อปปี้ได้ออกกล้องเยอะหรือพี่โทโมได้เป็นทุกพระเอก MV ต้องบอกว่าเขื่อนก็เป็น LGBTQ ด้วยถึงแม้ว่าพี่ๆก็จะรักเขื่อนมากเขื่อนรักพี่ๆมากดูแลกันดีมันมีอีกคลิกนึงที่เราแบบเราแตกต่างอ่ะแล้วมันไม่เหมือนกันพี่โฟเพราะว่าอย่างพี่ป๊อปปี้พี่เคนตะพี่โทโมพี่จองเบย์อะไรเงี้ยสมมติในวัยรุ่นเขาสงสัยอะไรเขาก็ดู reference ได้มีรุ่นพี่ที่เป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนมองขึ้นมาเขื่อนไม่มีใครว่าเขื่อนก็โตมากันที่ทุกคนบอกว่าอันเนี้ยมากไปอันเนี้ยห้ามทำเพราะฉะนั้นเราเลยเดินกลับมาที่ว่าถามว่าน้อยใจไหมไม่น้อยใจเพราะเขื่อนพูดเลยว่าเคโอติกอะครับเป็นวงที่เราไม่ได้อยู่กันเป็นแบบแบนด์เมมเบอร์เราอยู่กันเป็นแฟมิลี่จริงๆใช่มีแต่แซวถ้าแซวเต็มที่เลยนะพี่ป๊อปก็จะแบบโอ้ยนี่ลองเยอะสุดแต่เงินหาห้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบแซวเหมือนพี่เหมือนพี่รู้ไหมว่าเจเว่นเดย์จริงๆเป็นพี่พี่เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีแดงเหรอใช่แล้วพี่บอกอะไรปะพี่เจ็บหานเจ็บเวลาออกรายการแล้วใครเป็นคนพูดฉันพูดโอ้พี่ขอละอยากให้แบบดูน้องๆบอกจุดไปบอกว่าเอาอีมุกใส่เข้าไปอันนี้คือความรับนางฟ้าความรับนางฟ้าเจ็บฟ้านะเจ็บนะฮะสติ๊กเกอร์กระเด็นค่ะสติ๊กเกอร์กระเด็นค่ะขยะเยอะดังขำเยอะสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยอันนี้คือเจ็บนางฟ้าจริงๆพี่ต้องเป็นหนึ่ง
ในนั้นแต่ฉันไม่ไปเพราะว่าฉันไม่ไปฉันเพราะว่ามันหันเจ็ดอันนี้แกงไหมคะหรือพูดไม่แกงนี่พูดจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนแรกอะเราอะรู้สึกว่ามึงตัวถ่วงเขาเต้นกันแบบ3วัน4วันเขาเต้นได้แล้วไปในเอ็มบีอัลบั้มของโฟมมดก็ไม่ถ่วงนะไม่ถ่วงสิเต้นเร็วกว่าแดนเซอร์อีกจะถ่วงได้ไงล่ะกระเซ็นเต้นแรงเลยไหลเลยไหลเลยคือรีบอีมดเขาก็กลัวจะไม่ทันพี่มันเต้นตามพี่พอมันเต้นตามพี่ปุ๊บโฟกับมดก็คือเร็วกว่าจังหวะเร็วกว่าแดนเซอร์แกคือต้องพูดเลยว่าเรื่องการเต้นน่ะเพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องที่เธอต้องเวิร์คฮาร์ดมากคือแก้ปัญหายังไงรู้ไหมครับเธอจากตีลังกาช่างกับหลังใช่ไหมพี่ตีไปเลยถ้าพี่ได้อะไรแบบดูแลพี่ขนาดอยากหกสูงถ้าเจ็บข้อมือหนูดูแลเพื่อนฉีกขาเอาฉีกเลยแล้วฉีกขาตั้งแต่บอยแบนด์แล้วทุกคนไม่บ้าอย่างนี้หรอตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะทุกคนยังแบบเฮ้ยแบบเอ็กซ์ตรีมแต่ตอนแรกเราคือพิซซี่แคทดอกเล่นอันตึงตึงตึงคือเรามีอินเนอร์แบบในใจแบบนี้อยู่แล้วใครจะเต้นมาเลยช่างแม่กูจะฉีกขาแหมถ้าเกิดวันนี้นางไม่ใส่กระโปรงแล้วก็อยากให้นางฉีกขาให้ดูจริงจริงกรรมนี้ต้องภูมิใจในตัวเธอมากเรื่องนี้เรื่องเพลงกันบ้างความลับในการทำเพลงมีไหมโหยเยอะอ่ะเหนื่อยเยอะเลยเหรอเขินพูดไทยก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยชัดอ๋อเขาเรียกอินเตอร์มาทุกคนพูดภาษาอังกฤษก็มันก็ไม่ใช่พาร์ทของเขินในเพลงเพราะฉะนั้นแบบเวลาแบบอัดเสียงอย่างเงี้ยเขินเรื่องแบบคำควบกล้ำอีกแล้วคือเข้าห้องอัดสมัยเนี้ยสมมติไปทำกอดได้ไหมกับพี่ทีเจล่าสุดสมัยนี้เหมือนกับแบบทุกอย่างมันไวอะครับอัดแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเสร็จอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอุปกรณ์ด้วยแล้วก็อัดโพสต์แต่ก่อนเขินอัดเพลงนึงอะร้องแบบ 3-4 บรรทัดมันอยู่ให้อัดแบบ3วันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันอยู่จนแบบพี่โปรดิวเซอร์แบบไปดูบอลไปเล่นเพลย์สเตชั่นกลับมาแล้วเรายังแบบฝึกคำควบกล้ำอยู่เลยอย่างเงี้ยคือตอนนี้พี่เอฟูสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอต้องบอกทุกคนก่อนว่าพี่เอฟูก็เป็นหนึ่งในเป็นผู้มีพระคุณเพราะเป็นคนแต่งเพลงให้เคียวจิแต่เวลาอัดเสียงกับพี่เอฟูเนี่ยถ้าเกิดใครเคยอัดเสียงกับพี่เอฟูจะรู้ว่าเขาค่อนข้างเข้มงวดคำนี้ไม่ได้เอาคำนี้ไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษใหม่สะกดใหม่แล้วให้ยูเข้าใจเองว่าอันนี้แปลว่าอะไรตอนเป็นนักร้องคือจะกดดันมากจะกลัวจะมีช่วงที่กลัวห้องอัดมากเพราะรู้ว่าเข้าไปแล้วแบบแรงกดดันมันเยอะจริงๆพอจะผ่านแล้วอย่างเงี้ยแรกอะยังมีความแบบยังไม่สนิทกันมากสนิทกันระดับนึงแล้วเห็นว่าในวัยนั้นอะความพยายามจะหาขาของตัวเองอยู่มันเลยแบบว่าทำของตัวเองให้ดีที่สุดแต่พอชุด3ชุด4อะมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วคือว่าร้องมาเลยเดี๋ยวกินข้าวไม่ต้องเครียดครับพัฒนาจากร้องไปเลยใช่อย่างเงี้ยน่ารักพอเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเพื่อนคนนึงไม่แฮปปี้แต่อีกคนนึงแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเลยทำเถอะมันจะเป็นแรงใจที่ดีเพราะว่าเราทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเคลติกอยากอยู่เคลติกจังเลยอะอยู่กัน2คนใช่ไหมคือแค่ดีกูพันห้าเลยนะอยู่กับมดแหละอยู่กับมดโต้ไข่แล้วโอ๊ยเรื่องพวกในน้ำจิ้มเรื่องที่อยากรู้ที่สุดคือเรื่องของความรักได้เลยวันนี้เขื่อนเปิดเผยที่นี่นะความรักของเขื่อนมีไหมเคยแอบเขื่อนที่กงอยู่ไม่ได้หรอมีตัวแทนเคยไหมที่แอบชอบแอบมองก็ได้เฮ้ยเอ็นดูพี่คนนั้นน้องคนนี้น่ารักจังเลยในค่ายตัวนี้กระเซ่มีเฮ้ยเพื่อนงานมีหรอมีแต่ไม่ได้เป็นศิลปินไงเป็นทีมงานเฮ้ยคือนี่ช้อนหรือไม่ช้อนอ่ะช้อนเฮ้ยเลี้ยวมากไม่ช้อนแต่ว่าเขื่อนในค่ายกำลังกระเซ่มีค่ะแต่ไม่ใช่ศิลปินเขื่อนเอามือออกเลยมันไม่ช้อนแล้วเล่าเลยเรื่องนี้พี่อยากรู้มากคือเขื่อนอ่ะต้องบอกก่อนว่าเขื่อนชอบที่เป็นลุคแบบลุคป๊าหน่อยเขื่อนศิลปินในค่ายโคตรจะเยอะทั้งเจน1เจน2จะอะไรโคตรจะเยอะคือเธอไม่รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยสักคนไม่มีเลยหรอไม่มีค่ะอุ๊ยเลิศเนาะต้องบอกแล้วตอนเด็กอ่ะเคยเข้าใจว่าชอบที่ทีมงานคนเนี้ยเดี๋ยวจะอยากรู้ว่าคนไหนหรือทีมงาน IS ดูไปเลยนะครับเดี๋ยวพูดชื่อให้ตอนจบคือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกดีรู้สึกเซฟอย่างเงี้ยมีปัญหาเนี่ยก็ไปคุยก็คิดว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันต้องเป็นความรักแน่ๆเลยเนี่ยพี่กำลังคิดว่าในค่ายในกรรมนี้พี่ประมวลอยู่ไม่มีใครมั่งวะถ้าเกิดพูดพี่ปาร์ตี้ก็อ๋อแล้วกูกลัวตอนแรกกลัวไปอีปาร์ตี้อันนี้กูต้องพูดเลยแล้วพี่คนนั้นอ่ะเขาแบบรู้สึกเหมือนที่เคยรู้สึกกับเขาไหมคือเคยชัดเจนเรื่องนี้มากเลยค่ะว่าตั้งแต่เด็กเลยเคยมีเรื่องที่แบบมันจะมีเสียงในหัวตลอดว่าคงไม่มีใครรักเราหรอกชีวิตนี้อะไรเอ็นดูเพราะฉะนั้นพอชอบเราก็ชอบแบบปลื้มปลื้มรู้สึกดีจังเลยอยู่กับพี่เขาฉลองนะเฉลยนะเฮ้ยแกจะเครียดกันพี่พอลองก็ใจพี่คิดอุ้ยไข่หวานพี่พอลองให้พี่พอลองสองช้อยลุกดูอบอุ่นเหรอตอนแรกอะใจพี่อะคิดว่าพี่เสียเพราะพี่เสียเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าแบบอ่อนโยนที่จะแบบพี่เสียเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นพอจะยินเย็นพี่เสียมากใช่ที่พูดมาคือคิดถึงแต่พี่เสียคนเดียวเลยว่าแบบเฮ้ยฟิลที่เป็นบุญแรงกันทำไมถึงเกี่ยวไม่ใช่พี่เสียก็เธอบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะยังไม่ได้พูดเลยอ้าวพี่เสียเหรอ
อุ้ยตายแล้วแล้วแบบมีความสุขมากตอนตอนพี่เซียดูอยู่ปิดคอมตกใจจริงๆคิดว่าน่าจะเคยบอกพี่เซียแล้วด้วยมั้งว่าตอนอยู่ค่ายอ่ะแค่แบบมีความรู้สึกดีๆกับพี่เซียนะแล้วก็สไตล์พี่เซียเขาก็จะใช่เขาจะเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยโกรธศิลปินคนไหนในค่ายเลยไม่แปลกใจถ้าเกิดจะรู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นใช่กูจะขึ้นรูปพี่เสียแล้วก็ตามไอจีพี่เสียหน่อยนะคะเฮ้ยนี่คือความลับความลับแต่ไม่มีนะเพราะเขินว่าเวลาไปรายการอะไรเงี้ยเป็นคำถามที่มาค่อนข้างบ่อยว่าแอบชอบใครในค่ายไหมแอบชอบใครในวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยและสมัยนั้นอ่ะตอนที่เขินรู้สึกว่าแบบฉันต้องเก็บซ่อนตรงเนี้ยมีใครที่แบบรู้แล้วก็แบบซัพพอร์ตเขินมั้งในค่ายมีค่ะให้คะแนนเต็มๆเลยพี่เสียเห็นมั้ยพี่เสียมาที่1ตลอดกูงงมากพี่เสียพี่เคโอติกอ้าวเคโอติกแต่เขาจะรู้แบบเหมือนมันไม่ต้องถามอ่ะครับเราไม่ต้องพูดกันแค่มันมองตามก็เข้าใจเขินอาจจะโดนบ่อยมากเวลาไปสัมภาษณ์สื่อครับแต่ทีนี้ก็โปเข้ามาเลยพี่ๆก็จะแบบเหมือนตอบปัดๆให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะรู้สึกปลอดภัยมากแล้วตบมือให้เคโอติกทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแบบรีแอค MV ของเคโอติกกันซะหน่อยเพลงแรกที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับเคโอติกหรือว่ารู้จักกับเขื่อนก็คือเพลงนี้อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะทุกคนเปิดตัวได้เข้มปากมาเลยป๊อปปี้ผมยาวไม่เคยเห็นเลยว่ะสมัยนั้นเนาะผมทรงนี้มันคือที่สุดแต่นี่คือออกมาก็คือหน้าแบบเป็นพิกเซลมากดูไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเกิดมาแล้วนี่ไงเราค่ายต้องแต่เด็กค่ายเขาจะวางคาแรคเตอร์เป็นแบบจอมแก่นนะครับอ้าวแต่ที่เขาวางไว้แล้วที่เกิดทำของงานมันก็ชัดนะชัดนะชัดนะอันนี้จริงๆนี่นะถามนิดนึงภาพกล้องก่อนหนึ่งชอบไหมเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างใน MV เนี้ยชอบไหมเอาพูดได้ไม่เป็นไรคือเขินคิดว่าณวันนั้นน่ะชอบแต่ว่าตอนนี้มองกลับไปมองกลับไปก็ยังชอบอยู่แต่ถ้าเกิดตอนวันนั้นน่ะจำได้เลยว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าอุ๊ยชุดพี่โทโมเท่กว่าดีกว่าก็คือแบบแอบอยากได้ชุดคนอื่นนึงแต่ไม่พูดแต่ไม่พูดแล้วเราก็รู้เรารู้จักพี่โทโมระดับนึงอะไรเงี้ยมันก็เอ๊ะพี่เขาก็เป็นคนนิ่งๆนะใส่เล็บแดงแสดงท่อนคอได้หรออุ้ยตอนเขินอยู่ค่ายเขินแบบเชื่อฟังมากอ่ะค่ายบอกเดิน39ก็เดิน39อุ้ยน่ารักแล้วเอ็มวีนี้เป็นเอ็มวีที่ถ่ายเดี๋ยวมาพี่โฟร์ถ่ายแบบ3ชั่วโมงอ่ะแล้วคืออันนี้เป็นเพลงแรกพอไปถ่ายเสร็จอ่ะเอ้ยมันแค่นี้หรอคืองงตอนนั้นงงมากเรารู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราได้พูดกับทางค่ายพูดค่ะอันนี้เราพูดตรงๆได้เพราะเป็นความรู้สึกของเขินครับก็เป็นอีกหนึ่งเอ็มวีที่ออกมาแล้วพอดูเสร็จแล้วเอ๊ะมันยังไงต่อนะแบบคือหนึ่งเขินก็ไม่ได้เก็ตกระบวนการ process ด้วยพอพี่เขาบอกเสร็จแล้วนะเปิดดูแล้วพอเปิดแล้วเราก็เอ๊ะแล้วนึงแต่ก็คือไม่ใช่เขินเอ๊ะคนเดียวนะ5คนก็เอ๊ะการที่เราไปคุยในเพลงแรกกันเนี้ยอยากไว้ใจเราได้อะไรเพิ่มเติมไหมจากที่เราไปคุยได้ปรับแบบนิดเดียวจริงๆเลยครับในเนี้ยนะในปรับตรงไหนช่วยบอกพี่หน่อยปรับแบบเอฟเฟกต์เด้งๆหน่อยโอ้แค่มีเอฟเฟกต์แบบเด้งไปเด้งมาเอออ่ะอยากไว้ใจพอแล้วเขื่อนจะมีอะไรนะช่วงที่เคโอติกไปเมืองนอกปะที่ไปเกาหลีไปเกาหลีอ่ะเออว่าดังถึงเกาหลีเลยหรอเออเนี่ยถ้าแฟนคลับอ่ะจะจำภาพนี้มากตัวแทนของศิลปินประเทศไทยเหรอใช่คืออันนั้นคือดังมากเดี๋ยวฉันต้องไปหาภาพอะไรขึ้นความภาคภูมิใจเด้งขึ้นมาให้แบบคนดูได้ดูแล้วเพราะว่าแบบอันนี้คือไม่รู้เรื่องตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะอัลบั้ม3น่าจะ17มั้งครับ17 18อะไรเงี้ยหรออ่ะอีกเพลงนึงจะบอกว่าเป็นเพลงที่เขื่อนชอบอ่ะเพลงชื่อเพลงอะไรนะทิ้งเขาซักทิ้งเขาซักจะไม่รักก็ปล่อยเขาไปร้องได้ดังเยอะแล้วทำไมพี่พอร้องได้อ่ะพี่ร้องได้เกือบทุกเพลงของศิลปินในค่ายกับอิกาเซ่ถามจริงเรื่องจริงเพลงตัวเองร้องได้ไหมพี่อ่ะไม่ตอบเอาไม่ตอบคุยกันอุ้ยอันนี้จำไม่ได้อันนี้ยังไงเล่าเขินจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคือเขินแบบไม่ได้ดูพี่ๆคนอื่นคือทุกคนถ่ายฉากนี้หมดแล้วมันต้องมีฉากที่เข้าใกล้ที่เหมือนจะจูบแล้วเขินไม่รู้ว่าคำว่าจูบอ่ะคือหลบกล้องแล้วห้ามจูบแล้วก็เขินถ่ายเขาบอกว่าจูบได้ผมก็จูบเลยแล้วทุกคนก็แบบทุกคนก็คือสตาร์ล้มหนึ่งแล้วนางเอกที่เขาเล่นน่ะเขาก็เข้าใจว่าเขินจูบเขาก็จูบกับก็เขินไม่ใช่พอเขินรู้ว่าโอ้ my god แบบมันไม่ใช่คิวก็ขอโทษเลยแต่ว่า oh I am so sorry เขาก็บอกเอ้ย it's okay it's okay อ๋อนางไปฝรั่งใช่ไปฝรั่งอ๋ออุ้ยเพิ่งนึกออกเลยคนนี้เขินยังมีเฟซบุ๊กเขาอยู่เลยแอดเฟซบุ๊กกันแล้วแฟนเขาพิมมาด่าเขินจำได้แล้วช้ำมากแต่ว่าที่เขาพิมมาด่าไม่ใช่ว่าเขารู้เรื่องจูบนะครับเหมือนกับเราเม้นไปเม้นมาแมรี่คริสต์มาสคุยกันตามเทศกาลต่างๆมาเลยเหรอมาเลยแล้วคือแล้วคือทำไงเป็นเพื่อนกัน we work together แต่ตอนนั้นยังไม่ได้บอกในหัวก็คือโอเคไม่ว่าแล้วจังหวะมัดผมเนี่ยชอบยังเพลงเนี้ย
จังหวะมาถกมันมีปอยเนี้ยอ่ะอับบอยหนึ่งไงไม่ดูเอ็มวีสักทีคือเขื่อนเขื่อนต้องดูหลอกเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยเนี่ยเราลากผมพี่โฟคือต้องแบบเขียวเลยอ่ะต้องใส่ยาไว้ใจจนถึงเพลงเนี้ยพี่โฟสังเกตมาทุกคนจะแบบทำไฮไลท์ผมตัดผมอะไรเงี้ยคือแต่เป็นคนเดียวที่เหมือนกับแบบค่ายชอบว่าให้ไว้ผมยาวพอไว้เสร็จเขาก็แค่เอาไดร์เป่าแล้วก็จับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วพอจับเสร็จปุ๊บเขาก็ก็เต้นอะดูซะยังไม่จบวิ่งยังมีอยู่ไหมเพลงหลักทำเนี่ยไม่มีแล้ววิ่งเธอทำไมทุกคนต้องถอดเสื้อเพราะอะไรกันทีเนี้ยเซ็กซี่ไม่คันแท้ถอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีใครอีออลไม่ถอดบ้างปะไม่มีค่ะเคโอติกเป็นคนที่5432ทำทุกคนทีมเวิร์คจริงเนี่ยจะบอกให้ที่ว่าเท่มากเลยเนี่ยแบบขาวคำขาวๆดำๆหนังๆตอนนั้นนี่ฮิตสุดๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดพี่เป็นเขื่อนนะพี่จะบอกให้พี่เนี่ยจะไม่ใส่เสื้อยืดสีขาวทำไมหรอพี่จะใส่แค่สีดำเลยถ้าเป็นยุคนั้นไม่น่าแต่เป็นยุคนี้ไม่ต้องห่วงก็คือสุดไม่ต้องรอให้ใครมาขอแล้วก็คือสุดแต่ตอนนี้พี่ว่าน่ารักค่ะน่ารักคือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยเอาเธอความเซ็กซี่เธอออกเลยนะความที่เธอจะจิกกล้องความที่เธอจะเลื้อยไหลมันอาจจะมีอินเนอร์อยู่ในใจใช่เธอบอกว่าคนอื่นมันมีคนคงแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่เคยมีความเงี้ยแล้วมีคนเบรกปะมีอุ้ยแต่ผมยังมีประจำแบบตะโกนแบบออกทะเลาะกันว่ามาไปเฮียไปมันเลยจะเป็นเสียงที่อยู่ในหัวโอ้เนี่ยนั่นน่ะสาวจีบเยอะมั้ยตอนเนี้ยตอนนั้นน่ะตอนนี้ตอนเนี้ยตอนใน MV เนี้ยพี่ว่าสาวจีบเยอะมากเพราะความแบบคุณจะตอบคิ้วคุณจะมาเท่อย่างเงี้ยสาวจีบเยอะมากแล้วเธอทำยังไงก็โอเคเราทำหน้าที่แบบศิลปินครับอุ้ยลืมไปเลยอ่ะแล้วพี่ฟอนต้องเข้าใจก่อนนะมีใครอ่ะไม่มีคนมาจีบเธอหรอมีสิตายห่าคุณไม่ดูแล้ว MV ถามเรื่องนี้ต่อลืมถามมันต้องมีผู้หญิงเด็กในค่ายมิกาเซ่มาชอบเธอบ้างสิมีใช่ไหมความรักตามนี้ต้องมีคนชอบเธอต้องมีคนมาสารภาพรักกับเธอแน่ๆพูดกลับกันได้นะถ้าเขินพูดว่าใครมาชอบเขินน่ะไม่แฟร์แต่ใครบอกเขินพูดว่าเขินชอบใครดีกว่าจริงๆแล้วอันนี้เคยพูดที่ไหนนะครับไม่ต้องพูดชื่อนะไม่ต้องพูดชื่อเลยนะพูดชื่อได้เพราะเขารู้เราเคยจะคุยกันสองคำเคยคุยกันตอนนี้เป็นเพื่อนกันได้อยู่ไม่มีผลกระทบใดๆนะเป็นเพื่อนเลยเพราะว่ามันเป็นวัยที่แบบค้นหาตัวเองนะครับเพราะตอนนั้นเขินรู้ว่าเขินแตกต่างแต่เขินก็ไม่รู้ว่าแบบเขินเป็นแบบ LGBTQ+ community หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วตอนนั้นเขินมีช่วงที่แบบเหมือนแบบจีบจินนี่ด้วยนะจินนี่คือรู้สึกดีกับเขาแล้วเราก็เข้าใจว่าอันนี้คือชอบแบบแฟนนะแต่จริงๆแล้วมันคือความชอบแบบเพื่อนซึ่งไปแบบกินข้าวดูหนังแล้วตอนนี้หนังมาจับมือปะจำไม่ได้ครับมันต้องมีบ้างแหละตอนนี้แบบซื้อของขวัญอะไรแลกกันสุดฤทธิ์อย่างเงี้ยใช่คุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเป็นความน่ารักในวัยเด็กที่แบบเพื่อนคุยกันแล้วแบบเป็นห่วงเป็นใยกันใช่ไหมอุ้ยเอ็นดูนี่โอ้โหมีคนนึงนั่นก็เป็นความรู้สึกเดิมนะครับชอบคนคนนี้แต่ไม่รู้ว่าความชอบมันคืออะไรพอเริ่มสนิทแล้วก็แบบพอเพื่อนแซวเราก็รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเราก็เลยเดี่ยวตัวออกมาผู้หญิงน้องอิงใช่ซื้อนาฬิกาใส่คู่กันนะเฮ้ยนี่นาฬิกาคู่มันก็เหมือนเดิมแหละเรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักกับเราดีใช่เขาดีกับเราแล้วแหละเฮ้ยได้ไหมมันคุยแล้วมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรักแบบนะว้าวทำไมเธอเพิ่งบอกอ่ะที่ฉันเพิ่งดูครั้งแรกเลยเนี่ยอ่ะรีแอคเอ็มวีไม่ต้องดูแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจดูแล้วขี้เกียจดูแล้วเป็นเรื่องอื่นเลยเพราะว่ากูเอาความรักล้วนๆเลยเนี่ยอุ้ยเลิศมากมาค่ะถึงช่วงนี้นะคะทุกคนคาดหวังใช่ไหมคะว่าจะเจอการร้องเพลงเกิดขึ้นไม่มีวันนี้ไม่มีค่ะเขื่อนเราไม่ต้องร้องเพลงค่ะวันนี้เขื่อนมาจะมานั่งร้องเพลงกันทำไมความฉ่ำมงเราต้องเดินแบบเราเห็นเขื่อนเดินแบบโอ้ยเดินเก่งมากใน TikTok เดินกดโทรศัพท์แล้ววิ่งวิ่งวิ่งก็เดินไปเดินมาปกติเนี่ยเขื่อนจะเดินกับโทโมะบ่อยแต่วันนี้พี่ขอเดินกับเขื่อนด้วยได้เลยพี่โฟมาดูกันนะคะว่าความสับขาของเขื่อนกับของโฟเนี่ยใครมันจะแน่นอนกว่ากันนะได้เลยเรากี่ชุดดีพี่โฟอุ้ยเขื่อนเยอะชุดที่เหนื่อยที่เหนื่อยเอาน้อยๆพี่พี่ทำอะไรพี่เอาน้อยๆที่เหนื่อยเร็วเอาว่ากี่ชุดต้องตามค่ะตามไปดูกันค่ะTinkle side, tinkle 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 side,
ไปรุ่นเราไปรุ่นเออรุ่นก็เอาไปไหนแล้วมาโอ้ my god เอาเหมือนเดิมแล้วชอบพี่เซียนหรือเปล่ากูว่าชอบแต่จะเลียดอยู่หลังก็ใช่เลยใช่เลยกูแกยมดหิวมาก